เช้าวันอังคาร NFL แข่งกันอีก2เกมนะครับคู่แรก 6:30 ครับ Tennessee Titans จะไปเยือน Miami Dolphins Titans นั้นทั้งแพ้จริงแล้วก็เจ๊งแต้มต่อมา3เกมรวดส่วนทาง Dolphins นั้นชนะ1แพ้2แต่ก็เจ๊งแต้มมาทั้ง3เกมรวดเช่นเดียวกันแต่ท่านนี้ล่าสุดก็ไปแพ้ Green Bay คาบ้านตัวเอง 14-30 ก่อนแข่งเนี่ยเป็นต่ออยู่3คะแนนนะครับแล้วสกอร์รวมมันออกสูงเพราะเขาถูกวางเอาไว้ตอนแรกนั้น 37.5 เกมบุกของเทนนิสซีเนี่ยถือว่าห่วยแตกเลยควอเตอร์แบ็กวิลลูวิสเป็นเครื่องจักรเทิร์นโอเวอร์เสียไปอีก2อินเตอร์เซปต์กับอีก1ฟัมเบิลนะครับคันที่ดอลฟินเองเนี่ยก็ไปแพ้ซีฮอคสัปดาห์ที่แล้ว 24-3 นะครับก่อนแข่งมีอยู่4แต้มในมือก็ไม่พอส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าควอเตอร์แบ็กนี่แหละสกายล่าทอมสันซึ่งขึ้นมาแทนทูอาเทอร์กาเบลูนั้นดันไปบาดเจ็บนะครับชายโครงแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ในครึ่งหลังแล้วตอนนี้ก็จะลงไม่ได้ด้วยทิมบอยขึ้นมาแทนในครึ่งหลังก็เล่นห่วยทำให้โค้ชไมค์แมคเดเนียลต้องเข้าตาจนไปเซ็นไทเลอร์ฮันลี่นะครับจากตัวฝึกซ้อมของเรเวนส์เข้ามาแล้วให้เป็นตัวจริงเลยส่วนแนวโน้มครับไททันนั้นเจ๊งมา4จาก5เกมดอลฟินเจ๊งมา6เกมรวดสกอร์รวมครับเวลาที่ไททันมาเยือนดอลฟิน15เกมหลังนี้ออกต่ำไป11นะครับแล้วเวลาที่ดอลฟินแข่ง5เกมหลังก็ออกต่ำไปทั้งหมดเลยครับดอลฟินเนี่ยข้อดีก็คือยังมีตัวสำคัญสำคัญอยู่กันเกือบครบเลยล่ะเกมบุกเนทาริกฮิลเจเลนวอตเดลซึ่งเป็นปีกตัววิ่งอย่างทางเดวอนอาเชนนะครับแล้วก็ฮัลลี่เองก็พอจะมีประสบการณ์ในการเล่นอยู่บ้างมาเดอร์เนลเนี่ยเขาเป็นโค้ชที่เก่งในเรื่องเกมบุกน่าจะหาเพลย์ที่มันเหมาะกับฮัลลี่แบบชั่วคราวได้เทนเนสซีเองทีมรับก็มีตัวเจ็บด้วยนะเดวิสิตทาเกิลอย่างเจฟฟรีย์ซิมมอนหรือว่าจะเป็นตัวคุมปีกซึ่งอาวูซี่เนี่ยก็อาการไม่ดีด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับวิลลูวิสโคตาแบ็กของเทนเนสซีเนี่ยผมยังมองไม่เห็นแววก็จะเล่นดีเลยแล้วในอาชีพเนี่ย11เกมที่เป็นตัวจริงแพ้มา8นัดแล้วนะครับแล้วเวลาที่เป็นรองคู่แข่งก่อนแข่งเนี่ย8เกมปรากฏว่าแกเจ๊งแต้มไป6นะแล้วทีมรับของดอลฟินก็ไม่ขี้เหร่ด้วยล่ะคิดว่าคู่นี้ดอลฟินน่าจะเผด็จศึกได้สำเร็จส่วนสกอร์รวมนะครับมันลดมาฮวบเลยจาก47เหลือ39แล้วก็เหลือ37ตั้งแต่ปี2019นะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเวลาที่สกอร์รวมมันลดลงมาอย่างน้อยๆ 4.5 ลงมาไม่เกิน37คะแนนนะครับลงมาแบบ 36.5 37อะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายมันจะออกต่ำนะครับถึง 74% เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยผมมองว่าสกอร์รวมจะออกต่ำแล้วก็ชอบดอลฟินคู่ต่อมา 7:15 นะครับ Seattle Seahawks ชนะ3เกมรวดแต่สู้ตั้มต่อไม่ดีได้1เสีย1เจ้า1ส่วน Detroit นั้นผลงานจริงแล้วก็สู้ตั้งต่อเหมือนกันก็คือได้ไป2แล้วก็เสียไป1ซีฮอคนัดล่าสุดปราบดอลฟินอย่างที่บอกเอาไว้24-3ส่วนไลออนเซงเนี่ยก็เผด็จศึกคาร์ดินัลได้นะครับ20-13ด้วยการบุกไปชนะด้วยตอนนั้นเป็นต่ออยู่3แต้มก่อนแข่งแล้วสกอร์รวมก็ออกต่ำนะครับในวันนั้นตัววิ่งของพวกเขาเนี่ยทำผลงานดีได้188หลาซีฮอคนั่นทรงก่อนมาในดีนะครับชนะมา6จาก7นัดแล้วเวลาที่เจอดีทรอยต์นานๆเจอกันทีแต่กินแต้มมา5เกมรวดใส่ดีทรอยต์เลยแต่ดีทรอยต์เอง10เกมหลังนี่กินแต้มมา8นัดแล้วนะแล้วก็เวลาเฝ้าบ้านเนี่ย6เกมชนะมา5เกมส่วนแนวโน้มสกอร์รวมนะครับเวลาที่ดีทรอยต์แข่ง6เกมหลังเนี่ยออกต่ำไป4แล้วเวลาที่ซีแอตเทิลเล่นเกมเยือน9เกมหลังออกต่ำไป7ด้วยกันไลออนส์เองนะครับผ่านในช่วงของ3เกมแรกถือว่าไม่ค่อยจัดจ้านเจอแรมเจอบัคเจอคาร์ดินัลปัญหานี่มาจากการเข้าเรดโซนแล้วเปลี่ยนเป็นทัชดาวน์ได้แค่ 38% ทั้งปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ2ลีกในเรื่องการเปลี่ยนทัชดาวน์ในเรดโซนผมมองว่าตัวยังดีอยู่นะแล้วคิดว่ามันน่าจะแกะอุปสรรคตรงนี้ได้ขณะที่ซีฮอคในสถิติดูดีก็เป็นเพราะว่าเจอคู่แข่งที่เกมบุกห่วยไม่ว่าจะเป็นเพเทรียตบองโก้แล้วก็ดอลฟินที่มีสกายและทอมสันนะครับผมมองว่าสถิติมันหลอกคิดว่าไลออนเองเนี่ยศักยภาพดีกว่าน่าจะชนะได้แบบขาด 4-5 ต้านมีเป็นอย่างน้อยแล้วสกอร์รวมมันอาจจะออกต่ำอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะเวลาตั้งแต่ซีซั่น2022นะเวลาแข่งในคู่เช้าบ้านเราเนี่ยมันมักจะออกต่ำ 62.4% นะครับโดยสรุปรวมคู่นี้ผมมองว่าไลออนน่าจะชนะข้ามฟากแล้วสกอร์รวมจะออกต่ำเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับ